ชื่อรำพากำเนิดรัตนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบตอนนี้ก็62ค่ะคือตอนที่เป็นเนี่ยปี56เจอด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเมื่อมกรา56สงสัยอยู่แล้วล่ะความที่ว่าคือเป็นลูกหมอนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะพอจะทราบเริ่มไปหาคุณหมอจริงๆคือหมดโปรเจกต์แล้วเดือนพฤษภาตอนที่ไปเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นมะเร็งเต้านมสเตจ 3-4 ละก็เข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็รักษากันทั้งผ่าตัดเคมีฉายแสงก็จนครบก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะปี57ก็คือถัดจากนั้นปีหนึ่งลูกสาวแต่งงานแต่งที่เมืองไทยแล้วก็ไปแต่งที่อเมริกาแล้วเราก็ไปเที่ยวกันอยู่เป็นเดือนเลยตอนระหว่างที่เที่ยวอยู่ที่นู่นไปครูซกับเพื่อนก็ไปเดินที่วัฒนธรรมมายันนะคะแล้วก็ปวดขาปวดมากเหมือนกับว่ามันผิดปกติแล้วล่ะกลางคืนก็นอนไม่ได้ปรากฏว่าพอกลับไปที่สิริราชตรวจแล้วเจอว่ามะเร็งลามไปที่กระดูกสันหลังตั้งแต่ L2 ถึง L5 ก็คือหลายข้ออยู่เหมือนกันปกติแล้วหลังจากนี้อาจารย์ก็จะนัดทุก3เดือนไปติดตามนะคะทีนี้ยังไม่ถึงเวลานัดเลยเพราะมันปวดมากเนี่ยชักไม่ไหวแล้วยกแขนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องมานอนข้างล่างอีกแล้วก็เลยบอกกลับไปหาอาจารย์ใหม่อาจารย์คะสงสัยมันเป็นอีกข้างแล้วอาจารย์เขาก็คำดูอ๋อคือคุณหมอเขาน่ารักนะคะเขาจะพูดแบบสบายๆผมว่าไม่ใช่นมหรอกสงสัยจะแบบชายโครงแล้วก็แม่นมากคือส่งไปบนสแกนก็เป็นที่ซี่โครงครบเลยค่ะซ้ายขวาหน้าหลังหลายซี่ด้วยก็เลยแบบอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละจริงๆแล้วมันก็พอถึงจุดนะวันนี้เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องของว่าถ้าเราทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์เพียงแต่ว่ามันมีความสุขเล็กๆน้อยๆมันมาบังไม่ให้เราเห็นทุกข์แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตมันก็คือทุกข์แล้วถ้าเราไม่อยากทุกข์อีกมันก็จะทำอย่างเดียวก็คือต้องไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยก็คงแบบไม่ได้ทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็คิดว่ามันก็คงจะต้องอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปก่อนจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมความตายมันก็คือธรรมชาติของเราแล้วก็อย่าไปกลัวสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวความไม่รู้ในข้างหน้าเราก็จะกลัวไปก่อนแล้วถ้าเราอยู่กับความกลัวมันก็จะทำให้วันนี้ของเรามันพลอยไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับวันนี้ไม่ดีอะคะวันนี้ยังหายใจได้ยังเดินได้ก็อยู่กับมันไปก่อนเราทำวันนี้ของเราให้ดีอะก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นความตายก็เป็นเพื่อนนะคะก็ได้ทำบริจาคร่างกายและอวัยวะแล้วก็ยังมีบัตรดวงตาของสภากาชาดก็บอกถึงเวลาใครเอาอะไรไปใช้ได้ก็เอาไปแล้วบอกว่าถ้าถึงเวลานั้นก็ยังบอกลูกว่าถ้าเวลานั้นสมมุติว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ไม่ต้องจัดงานศพนะคะก็ขอให้เขาแทนที่จะจัดงานศพก็ให้เขาไปปฏิบัติธรรมมันจะได้มันจะช่วยตัวเขาด้วยในแง่ที่จะทำให้เขายอมรับความจริงได้มากขึ้นแล้วก็ไม่โศกเศร้าจนเกินไปส่วนพี่หมูเนี่ยก็สั่งไว้ถ้าเป็นไปได้นะบวชในได้ไหมพี่หมูเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งตอนคุณแม่เสียก็บวชที่วัดชนประทานก็รู้สึกก็ได้เรียนรู้อะไรมาพอสมควรแต่บอกว่ามันจะเป็นกุศลถ้าได้บวชอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่หมูก็รับปากไว้แล้วก็แต่บอกว่าถ้าเผื่อว่าในกรณีที่สมมติว่าร่างกายเราไม่อยู่ในสภาพที่จะบริจาคได้ถึงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้งานศพเป็นอะไรที่วุ่นวายใหญ่โตและยุ่งยากทุกวันนี้สิ่งที่มีความสุขคือเสมอมาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้สิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือการได้อยู่กับครอบครัวกันได้ทำหน้าที่ของแม่ของภรรยาคือคิดว่าอันเนี้ยเกษียณไม่ได้เป็นหน้าที่ที่เกษียณไม่ได้ค
คืออย่างการงานเนี่ยพอเราเกษียณมันก็คือจบนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นทุกคือสิ่งที่มีความสุขโดยตลอดมาก็คือการได้เป็นพยายามทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีแล้วก็แม่ที่ดี